มีความแตกต่างในหลายประเด็นนะคะตั้งแต่เรื่องของกายภาพลักษณะผลิตภัณฑ์การเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นนะคะอันแรกเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีแบตเตอรี่ที่ทำให้เกิดความร้อนนะคะสารเคมีสารเสพติดหรือสารพิษต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของสารสังเคราะห์ที่อุตสาหกรรมเติมแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสชาติแล้วก็การกระจายของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มาจากความร้อนทำให้สารต่างๆที่อยู่ในรูปของของเหลวนะคะมันมีความร้อนแล้วก็กลายเป็นละอองฝอยแล้วก็สูดดมเข้าไปนะคะโฆษณาหรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีหลากหลายกลิ่นมีการแต่งกลิ่นว่ากันว่ามีถึง 20,000 กลิ่นการแต่งกลิ่นเหล่านี้นะคะก็จะใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมที่มีอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันนะคะก็เป็นสารพิษที่มีอันตรายต่อร่างกายนะคะอยู่ในนั้นด้วยสำหรับบุหรี่ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นใบยาสูบที่เอามาใช้แล้วก็การกระจายหรือการปลดปล่อยสารเนี่ยก็มาจากไฟก็คือต้องจุดไฟแช็กแล้วก็ให้เป็นความร้อนแล้วก็ออกมาเป็นควันแล้วก็สูดเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสารเนี่ยถ้าเป็นบุหรี่ทั่วไปก็เป็นใบยาสูบซึ่งอุตสาหกรรมก็แต่งกลิ่นแต่งรสแล้วก็ใส่สารเคมีและสารพิษ 4,000 ชนิดนะคะเท่าที่มีการวิเคราะห์นะคะเข้าไปเช่นกันในขณะที่สารสังเคราะห์ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความรุนแรงมีสารพิษที่มากกว่ายกตัวอย่างเช่นนิโคตินในใบยาสูบนะคะเทียบกับนิโคตินสังเคราะห์ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในบุหรี่ไฟฟ้าจะมีนิโคตินที่เข้มข้นมากกว่านิโคตินจากยาสูบทั่วไปอาจจะ 10-20 เท่าแล้วแต่ความเข้มข้นที่อุตสาหกรรมเขาจัดเตรียมแล้วก็อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีตั้งแต่อันตรายจากผลิตภัณฑ์เองเช่นการระเบิดในระหว่างการสูบหรือในระหว่างการเก็บระหว่างการสูบก็จะได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าและก็ปากถ้าเก็บที่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงนะคะก็จะได้รับอันตรายบริเวณนั้นด้วยนะคะไม่ใช่เป็นการระเบิดเล็กๆนะคะเป็นการระเบิดที่รุนแรงนะคะสำหรับน้ำยานะคะมีผลตั้งแต่ว่าถ้าน้ำยาสกัดเข้มข้นถ้ามีเด็กบังเอิญไปกินนะคะก็มีรายงานการเสียชีวิตเพราะมันเข้มข้นมากนอกจากนี้เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะนอกจากนี้แล้วระยะยาวเนี่ยก็มีผลอันตรายเกือบทุกระบบของร่างกายอยู่แล้วนะคะเหมือนกันกับผู้สูบเลยค่ะเราเรียกว่าผู้สูบบุหรี่มือ2นอกจากนี้ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่มือ3ก็คือควันที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามผ้าม่านตามเฟอร์นิเจอร์ตามเสื้อผ้าของผู้สูบถ้าเกิดว่าคุณพ่อสูบบุหรี่แล้วมีควันบุหรี่ติดตามร่างกายนะคะกลับบ้านไปลูกเล็กมากอดมาหอมก็จะได้สัมผัสควันบุหรี่พวกนั้นไปด้วยค่ะอันนี้เรียกว่าควันบุหรี่มือ3นะคะก็มีอันตรายค่ะอันนี้เป็นการศึกษาในผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่ใช้แล้วคิดว่าจะเลิกด้วยบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ถูกหลอกถูกลวงนะคะอย่าไปเชื่อในกรณีเด็กเนี่ยมันจะมีเด็กกลุ่มที่ไม่เคยใช้บุหรี่มวนบุหรี่ทั่วไปแต่เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายเพิ่มอันตรายไม่ได้ลดอันตรายเลยนะคะโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนก็ต้องฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรามองแทบไม่ออกนะคะว่าเป็นบุหรี่ก็ให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็จะต้องหาโอกาสที่จะรับฟังลูกนะคะว่าอะไรที่ทำให้ลูกเขามาใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้อยากจะฝากว่าสิ่งเหล่านี้มันมีผลทำให้เราอาจจะหลงลืมความเครียดความกังวลไปแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ไขความเครียดเหล่านั้นก็อยากจะเชิญชวนให้มีตัวเลือกในการแก้ปัญหาที่ไม่เพิ่มปัญหาเข้ามานะคะถ้ามีลูกเป็นวัยรุ่นมีลูกเป็นเด็กๆก็ให้ปลูกฝังทัศนคติต่อสิ่งเหล่านี้ค่ะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอาเข้ามาบริโภคหรือว่ามาใช้ในชีวิตแล้วก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันต่อความเครียดหรือการจัดการความเครียดการดูแลให้ตัวเองมีความสุขก็จะทำให้เด็กๆนะคะและเยาวชนเติบโตขึ้นมามีความสุขแล้วก็มีคุณภาพ